กกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาเตรียมสุขภาพร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัยแล้วออกไปเรียนรู้โลกด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมรายการทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคม Active Classroom ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะครูฝนขอถามน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านก่อนค่ะว่าตอนนี้มีใครที่กำลังมีความชอบหรือว่าเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษไหมคะครูฝนหมายถึงยังไงหรอคะก็แบบว่าเป็นแฟนคลับหรือเพื่อนที่เราชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือเป็นผู้นำทางความคิดต่างๆประมาณนี้ค่ะอ๋อของเฟย์ก็มีนักร้องเกาหลีค่ะแล้วน้องเฟย์ชอบถึงขั้นไหนคะเฟย์ก็อยากจะใช้ของตามเขาซื้อของตามเขาถ้าทำได้ค่ะนั่นก็แสดงว่าน้องเฟย์มีเขาเป็นผู้มีอิทธิพลด้านการแต่งตัวด้านแฟชั่นนั่นเองค่ะดังนั้นครูฝนก็จะมีข้อคิดเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลด้านทางความคิดมาฝากน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ครูฝนคะเฟย์คิดไปแล้วเฟย์ก็ไม่ได้ซื้อของตามเขาขนาดนั้นนะคะเพราะบางอย่างที่เขาซื้อมันก็แพงเกินไปนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน้องเฟย์เพราะว่าในวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่กำลังค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองจึงมีคนที่เป็นต้นแบบทางความคิดพฤติกรรมและการกระทำต่างๆค่อนข้างมากแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาของอะไรคะน้องเฟย์ขยับแค่ขยับขาสามท่ากับครูฝนไปเริ่มกันเลยน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่าที่1ค่ะแยกเท้าออกจากกันเพื่อเราสามารถทรงตัวได้พอดีนะคะน้องเฟย์หลังจากนั้นยกมือประกบกันด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วเหวี่ยงไปทางขวาให้สุดนะคะแล้วเปลี่ยนฝั่งค่ะไปทางซ้ายหันไปให้สุดเลยค่ะเท่าที่เราจะทำได้ต่อไปค่ะไปทางขวาค่ะนับมือ2ไม่ต้องเร็วมากนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่2ค่ะนำมือทั้งสองข้างประสานกันไว้ที่ท้ายทอยนะคะหลังจากนั้นเอียงตัวไปทางขวาให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วนับ1ถึง10 1 23 4 5 6 7 8 9 10กลับมาที่เดิมค่ะแล้วเอียงไปทางซ้ายค่ะเริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปค่ะท่าที่3นะคะเดี๋ยวครูฝนจะสาธิตให้ดูก่อนแบบนี้ค่ะยกแขนขวาขึ้นแล้วพับศอกไปแบบนี้ค่ะแล้วนำมือซ้ายจับปลายศอกไว้ดันให้ได้มากที่สุดแบบนี้นะคะนับค้างไว้1ถึง10ทำตามได้เลยค่ะยกแขนขวาขึ้นหลังจากนั้นให้พับแขนเป็นด้านหลังแบบนี้เลยค่ะแล้วนำแขนซ้ายจับศอกแล้วดันไว้แบบนี้นะคะนับ1ถึง10เริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 89 10ต่อไปค่ะสลับด้านนำมือขวาจับศอกซ้ายไว้นับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงบ้างคะน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านหลังจากที่ออกกำลังกาย3ท่าที่ครูฝนสอนไปแล้วจะรู้สึกตึงๆหลังนิดหน่อยค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะก็3ท่าที่ครูฝนสอนไปนั้นจะช่วยให้คลายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และหลังของเรานั่นเองค่ะน้องเฟย์คะก่อนที่จะเรียนในวันนี้ครูฝนขอถามหน่อยค่ะว่าน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านเนี่ยใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ทำอะไรกันบ้างคะบางทีก็ดูหนัง
ฟังเพลงและเล่นเกมนิดหน่อยค่ะวันละกี่ชั่วโมงคะเนี่ยคำว่านิดหน่อยของน้องเฟย์คุณแม่ให้เล่นวันละ1ชั่วโมงหลังจากเคลียร์งานและทำการบ้านเสร็จค่ะแต่จริงๆแล้วกี่ชั่วโมงคะครูฝนนี่รู้ทันวัยรุ่นมีตลอดเลยนะคะเนี่ยที่ครูฝนถามน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าครูฝนเองเป็นห่วงสุขภาพน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านเพราะว่าการใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพดวงตาของเรานั่นเองค่ะอาจจะทำให้ดวงตาของเรานั้นอ่อนล้าหรือตาแห้งได้นะคะน้องเฟย์ตาแห้งแบบที่ต้องกระพริบตาบ่อยๆใช่ไหมคะเฟย์เคยเป็นค่ะตอนนั้นดูซีรีส์ยาวไปจนจบเลยค่ะน้ำตาไหลเลยนะคะน้ำตาไหลนี่เจ็บตาใช่ไหมคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะสงสารพระเอกตายค่ะน้องเฟย์นี่แกล้งครูฝนอีกแล้วนะคะเอาละค่ะในวันนี้ครูฝนเองก็มีเทคนิคการดูแลสุขภาพดวงตาในยุคออนไลน์จากรายการคนสู้โรคมาฝากน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านด้วยค่ะพร้อมชมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปชมกันเลยเรามาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพดวงตาในยุคออนไลน์กันวันนี้นะคะเรามาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ทัศพลสิงคารวณิชจากสุแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะพูดถึงช่วงนี้ถือว่าเป็นยุคออนไลน์เรื่องของสุขภาพของดวงตาจะเป็นอย่างไรบ้างคะในยุคนี้สิ่งที่เจอแน่นอนนะครับก็คือเราต้องใช้สายตากับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้คืออะไรนะครับเราก็ต้องมีการเพ่งการใช้สายตาที่มากขึ้นเวลาเพ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกตาก็คือ1รูม่านตาจะหดนะครับเลนส์แก้วตาโป่งนูนนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อตาต้องช่วยในการโฟกัสนะครับแล้วก็เวลาเราเพ่งเนี่ยการกระพริบตาของเราจะลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาการตามัวชั่วคราวนะครับตาแห้งนะครับจะมีปวดศีรษะนะครับหรือว่าปวดคอร่วมด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ระวังเมื่อเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นระยะเวลาที่นานคือจริงๆโรคพวกนี้จริงเขาเรียกพวกคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมครับจริงๆการป้องกันผมแบ่งง่ายๆแล้วกันเป็นการป้องกันปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในคืออะไรก็คือตัวเราเองนะครับก็คือดวงตาของเราจริงๆคีย์เวิร์ดของการรักษาโรคพวกนี้ก็คือการป้องกันพักการใช้งานนะครับการพักใช้งานของดวงตาก็คืออย่าใช้นานจนเกินไปถ้าเอาง่ายๆเลยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เกิน2ชั่วโมงให้พักสัก15นาทีนะครับหรือบางที่ก็บอกมีกฎที่เรียก20 20 20นะครับใช้สายตาไป20นาทีให้หยุดพัก20วินาทีการหยุดพักเนี่ยให้มองไปไกลๆนะครับมองไกลเกินแบบ20ฟุตนะครับหรือ6เมตรมันก็จะเป็นใช่มองไกลถ้าแบบมองแสงสีเขียวหรือมองแบบพวกต้นไม้ก็จะยิ่งดีมันจะสบายตาเหมือนกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งมันจะได้คลายนะครับนอกจากปัจจัยภายในเรื่องการพักสายตาก็คือเรื่องค่าสายตาของเราคนที่มีค่าสายตาผิดปกติไม่ว่าสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะครับหรือผู้สูงอายุที่มีสายตายาวตามอายุอันเนี้ยเวลาที่เราเพ่งเนี่ยกล้ามเนื้อตามันจะต้องช่วยในการปรับสายตาอยู่แล้วยิ่งเราเพ่งนานๆมันก็จะยิ่งเหมือนทำให้กล้ามเนื้อตาเราได้เร็วขึ้นฉะนั้นก็คนอาจจะมีการใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์นะครับแก้สายตาให้ตรงก่อนที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่งั้นกล้ามเนื้อตาก็จะลาได้เร็วปัจจัยภายในไปแล้วนะครับปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คืออะไรบ้างก็คือตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโต๊ะเก้าอี้ที่เรานั่งหรือว่าไฟรอบๆนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาบอกอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยแนะนำให้คอมพิวเตอร์ห่างจากตาเรานะครับประมาณ20นิ้วจะประมาณหรือจะประมาณ60เซนนะฮะ2ไม้บรรทัด2ไม้บรรทัด2ไม้บรรทัดง่ายๆนะครับแล้วก็ให้มันก้มลงมานิดนึงนะครับประมาณ10ถึง15องศาค่ะนะครับเพราะว่าถ้าก้มเยอะเราก็จะปวดคอถูกไหมครับอันนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็แสงที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็แนะนำว่าอาจจะลดไอตัวความเข้มของแสงสักประมาณ 75% ถ้ามัน 100% มันก็จะจ้าครับมันก็จะแสบตาตาจะแห้งก็คือให้อยู่ที่ประมาณ 75% ใช่ค่ะอย่าให้จ้าเกินไปนอกจากนี้ก็คือไฟบริเวณรอบๆนะครับอย่าให้มันต่างกันเกินไม่ใช่จอเราสว่างแต่ข้างนอกมืดหรือว่าบางคนชอบเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในที่มืดอันนี้แสงมันก็จะจ้ามันก็จะปวดตาก็จะแห้งได้เร็วนะครับนอกจากนั้นก็โต๊ะเก้าอี้ก็ปรับให้ตามสรีระเราอย่าให้ก้มหรือเงยจนมากเกินไปเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้มีแต่สายตาที่ผิดปกติก็จะมีเรื่องคอเรื่องปวดหัวตามมาได้ถ้าท่าที่ผิดปกติแล้วอย่างโทรทัศน์ล่ะคะเรามีระยะห่างก็จริงก็จะคล้ายๆกันจริงๆโทรทัศน์
แล้วแต่จอนะครับแล้วแต่ขนาดของจอด้วยนะครับก็ต้องถอยมานะครับบางที่เขาก็แนะนำว่าแบบจอระยะที่ห่างควรจะห่าง5เท่าของระยะโทรทัศน์ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นคือและหลายๆคนที่อยู่ในช่วงการใช้งานแบบนี้เนี่ยคุณหมอมีการบริหารดวงตาเพื่อที่จะได้แบบคลายกล้ามเนื้อตาไหมคะครับจริงๆก็หลักๆให้เน้นเรื่องการพักสายตามากกว่านะครับแต่ก็จะมีการบริหารเหมือนแบบฝึกการเพ่งนะครับอันนี้มันก็จะช่วยให้เราเหมือนแบบเพ่งได้นานขึ้นจ้องได้นานขึ้นนะครับวิธีก็ง่ายๆก็ยกนิ้วมือขึ้นมานะครับยกนิ้วมือนะคะเหยียดนิ้วไปให้สุดนะครับแล้วเราก็มองที่ปลายนิ้วมือเรานะครับแล้วก็ค่อยๆถอยเข้ามานะครับเข้ามาใกล้ตัวเราที่สุดก็คือให้มองที่ปลายนิ้วมือเลยนะคะจนกว่าเราจะเห็นนิ้วของเราเนี่ยกลายเป็น2นิ้วอันนี้มันจะเป็นระยะใกล้ที่สุดที่เราสามารถเพ่งได้นะครับเมื่อไหร่มันจะประมาณ10ถึง15เซนค่ะนะครับพอเราระยะใกล้ที่สุดเราจ้องไว้สัก10วินาทีนะครับครบแล้วก็ถอยกลับไปนะครับแล้วก็ทำซ้ำอย่างนี้นะครับก็อาจจะ10ถึง20ครั้งนะครับทำสักวันละ4ครั้งอันนี้มันก็จะช่วยเหมือนช่วยฝึกการเพ่งของตัวกล้ามเนื้อตานะครับเราก็จะจ้องพวกช่องอุปกรณ์พวกนี้ได้นานขึ้นเราสามารถสังเกตตัวเองได้อย่างไรว่าตอนนี้สายตาของเราผิดปกติไปแล้วโรคที่เกี่ยวกับการใช้สายตาที่นานพวกนี้ทุกทีเนี่ยถ้าเราใช้ไปนานๆแล้วเราหยุดพักนะครับส่วนมากจะดีขึ้นทั้งเรื่องอาการตามัวเรื่องอาการปวดตาแต่สมมติถ้าเราพักแล้วเราคิดว่าเราพักพอเพียงพอแล้วคือพักตามคำแนะนำแล้วต้องเราแก้สายตาตัดแว่นใส่คอนแทคเลนส์ทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์นี้แล้วแต่ยังมีอาการในอาการก็ไม่ว่าจะเป็นปวดตาหรือตามัวอันนี้แนะนำว่าควรมาตรวจกับทางจักษุแพทย์ดีกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าโดยตามปกติโรคพวกนี้พักผ่อนต้องหายและอย่างโรคที่จะตามมาหรือว่าที่จะเกิดขึ้นได้กับการที่เราใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าจ้องโทรทัศน์นานๆจะมีโรคอะไรตามมาที่เราควรจะต้องระวังบ้างคะก็กล้ามเนื้อตาล้าอันนี้แน่นอนเลยนะครับอีกอันก็คือตาแห้งนะครับก็อย่างที่บอกว่าตาแห้งเนี่ยเวลาเราจ้องนานๆเราจะลืมกระพริบตานะครับพอตาแห้งเนี่ยมันก็จะแสบตาเคืองตาตามัวอันนี้เจอได้บ่อยเราหยอดตาหายไหมคะหยอดตาได้ไหมจริงๆถ้าพักสายตาแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมนะครับอาการก็จะดีขึ้นแสดงว่าคือพวกนี้เราสามารถดูแลรักษาเบื้องต้นเองได้ก่อนโรคที่สามารถดูแลรักษาเองได้เบื้องต้นก่อนโดยที่ยังไม่ต้องมาพบแพทย์วันนี้นะคะต้องขอบคุณนายแพทย์ทัศพลสิงห์คาราวณิชมากๆนะคะขอบคุณค่ะน้องเฟย์เป็นยังไงบ้างคะทันได้ค่ะเฟย์จะลองเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะดีค่ะน้องเฟย์น้องๆทางบ้านก็เช่นกันนะคะอย่าลืมนำเทคนิคนี้ไปลองปรับใช้ดูนะคะแล้วก็มองไกลๆบ้างมองสีเขียวบ้างเช่นต้นไม้แล้วก็อย่าลืมว่าไม่เล่นโทรศัพท์ในที่มืดด้วยนะคะได้ค่ะครูฝนเอาละค่ะน้องเฟย์ในวันนี้ครูฝนมีเรื่องที่จะชวนน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านคุยด้วยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายค่ะเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสับสนแล้วก็เป็นวัยที่ต้องอยู่ในช่วงที่แยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดตอบสนองต่อสิ่งยั่วยุได้ง่ายรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในสังคมนะคะดังนั้นวัยรุ่นจึงจะต้องแยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดแล้วก็สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่ออนาคตของตัวเราเองค่ะน้องเฟย์ครูฝนหมายถึงการคบเพื่อนแต่งตัวตามแฟชั่นอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเฟย์อิทธิพลในสังคมที่มีผลต่อวัยรุ่นนั้นก็มีอีกต่างๆมากมายเลยค่ะเดี๋ยวครูฝนจะอธิบายให้ฟังนะคะอิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีดังนี้ 1. ทำให้คล้อยตามเป็นแนวโน้มที่บุคคลหนึ่งจะทำตามอีกบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ให้ความสำคัญกับเพื่อน 2. ทำให้เชื่อฟังผู้มีอำนาจเนื่องจากแต่ละคนในสังคมจะถูกกำหนดบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปทำให้วัยรุ่นต้องพร้อมเชื่อฟังและร่วมมือ 3. ทำให้เกิดความร่วมมือเป็นการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลที่มีผลต่อกลุ่มบุคคลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สามารถสร้างความสำเร็จการให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้สึกมีคุณค่ามีความสำคัญหรือมีส่วนร่วมที่กลุ่มได้รับมอบหมายให้วัยรุ่นจะต้องให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนหรือสังคมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคมและมีส่วนร่วมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น 4.
ทำให้เกิดการแข่งขันเป็นพฤติกรรมทางสังคมมีข้อดีคือทำให้เกิดความตื่นตัวกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการวัยรุ่นจะต้องมีการแข่งขันทั้งกับเพื่อนหรือวัยรุ่นคนอื่นๆเพื่อได้รับคำชื่นชมหรือการแข่งขันเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง 5. ทำให้เกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือเป็นการให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวการช่วยเหลือเพื่อนที่โรงเรียนและการช่วยเหลือบุคคลอื่นๆในสังคมจะทำให้เกิดความสุขความสบายใจได้รับคำชื่นชมจึงมีความพร้อมและต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเอาละค่ะอิทธิพล5อย่างนั้นได้แก่ทำให้เกิดการคล้อยตามทำให้เกิดการเชื่อฟังทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการแข่งขันและทำให้เกิดพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นการร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสาการแข่งขันกีฬาต่างๆเป็นต้นค่ะน้องเฟย์น้องเฟย์คะไหนน้องเฟย์ลองยกตัวอย่างอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นให้ครูฟังสักหนึ่งอย่างสิคะเชียร์ลีดเดอร์ได้ไหมคะหรือไม่ก็เด็กแว้นร่วมตัวกันไปแข่งรถบนถนนค่ะแล้วน้องเฟย์คิดว่าแบบไหนน้องเฟย์ควรเลือกทำดีคะสำหรับเฟย์แปลว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์ดีกว่านะคะเพราะว่าเฟย์ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นมันอันตรายต่อเฟย์ค่ะแล้วถ้าเพื่อนชวนน้องเฟย์ไปดูการแข่งขันบนถนนแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยจะไม่ให้น้องเฟย์เข้ากลุ่มหรอคะเฟย์ก็คงไม่ไปหรอกค่ะเพราะว่ามันดูอันตรายถึงแม้ว่าเพื่อนจะโกรธแต่เฟย์ก็ไม่อยากไปอะค่ะมันไม่ดีกับตัวเฟย์ดีมากเลยค่ะน้องเฟย์ที่น้องเฟย์สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนที่เหมาะและไม่เหมาะกับตนเองเท่านี้ครูฝนก็หายห่วงน้องเฟย์แล้วค่ะน้องๆทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะคะในสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ไม่ถูกให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะเพราะยังมีอิทธิพลในสังคมต่างๆที่มีส่วนในการตัดสินใจของเราอีกมากมายเลยนะคะดีใจจังค่ะครูฝนไว้ใจเฟย์เอาละค่ะน้องเฟย์ค่ะเมื่อสักครู่เรามีวิธีการถนอมสายตากันไปแล้วต่อไปครูฝนจะชวนน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านไปทำเครื่องดื่มบำรุงสายตากันค่ะเครื่องดื่มอะไรหรอคะเราต้องไปติดตามในรายการคนสู้โรคกันค่ะน้องเฟไปชมกันเลยค่ะดอกอัญชันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะโอ้มีประโยชน์เยอะแยะเลยโดยเฉพาะมันมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าแอสตาแอสตาการินนะแอสตาการินนี่นะมันจะทำให้หัวใจเต้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเหมือนอยู่ใกล้ๆน้องต้นอ้อเนี่ยหัวใจเต้นตุ๊บตับเต้นแรงเต้นแรงคือมันจะทำให้หัวใจเต้นดีขึ้นนะหลอดเลือดไหลเวียนดีขึ้นโดยเฉพาะพวกที่เป็นอายุเยอะเนี่ยเส้นเลือดเราตีบตันเนี่ยเลือดไม่ค่อยไหลเลือดข้นบางทีก็เป็นอัมพาตแล้วก็ลานสายตาเราที่พวกเราเนี่ยสายตามีวุ้นเสื่อมไหมวุ้นเสื่อมรอยคล้องฟ้องเลยนะวันดีคืนดีก็จะทำให้พวกไอ้ลานสายตานี่ลอกหรือลอกไอ้ตัวนี้ช่วยได้ดีโดยเฉพาะแอนโทไซยานินนะมันมีสารที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างผิดสารมากมายวันนี้เห็นคุณหมอบอกว่าจะมาทำน้ำอัญชันเพื่อสุขภาพให้กับคุณผู้ชมใช่ครับใช่ครับก่อนอื่นนะเดี๋ยววันนี้จะทำสองอย่างนะเราจะทำน้ำอัญชันขึ้นมาแล้วมาทำเป็นน้ำอัญชันดื่มแล้วหลังจากนั้นถ้าเหลือเราก็จะมาทำบุญอย่างที่เห็นเนี่ยง่ายมากเลยก็คือเอาน้ำใส่สัก 2-300 ซีซีนะแล้วก็ต้มให้เดือดถ้าต้องการสีเข้มข้น7ดอกขึ้นไปถ้าเอาสีจางๆ7ดอกมากกว่า7ดอกลงมาวันนี้เราใส่เข้มข้นหน่อยนะแล้วก็ต้มให้เนี่ยก็คนมันเดี๋ยวถ้าพังมันสีมันจะออกมาเอามากกว่าเอาสัก10ดอกเลยเราต้องการน้ำออกมาไม่เกิน3นาทีนะถ้ามันเดือดเนี่ยสีน้ำที่ดอกอัญชันจะออกมาแล้วที่ดอกมันจะซีดเข้าเอาละครับเนี่ยไม่ถึง2นาทีนะเดี๋ยวผมจะเทให้พวกเราดูนะโอ้โหสีเข้มมากเลยค่ะสีเข้มแล้วเนี่ยแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราได้น้ำมาเยอะเลยประมาณ300ซีซีนี่ก็สามารถทำวุ้นได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยเราก็เอาเทใส่ขวดไว้ทุกเช้าเราก็มาทำน้ำอัญชันกินครับแล้วสีสันดูน่าดื่มมากๆเลยค่ะเราก็จะทำโดยที่ใส่น้ำผึ้งดื่มเลยได้ทันทีเดี๋ยวเรามาใส่น้ำมะนาวกันมะนาวนี่บีบมะนาวใส่ให้หน่อยเดี๋ยวน้องน้องน้องก้อนอ้อบีบมะนาวใส่หน่อยให้เห็นแบบชัดๆเลยดีกว่านี่ค่ะพอเราบีบมะนาวไปสักพักหนึ่งนะ
มันมีหาสัจจันของเรื่องนี้คือเล่นกลนะเล่นกลเล่นกลเปลี่ยนสีทันทีเลยเหมือนคุณหมอพรเทพมีมนเมจิกอันนี้เราจะเติมน้ำผึ้งลงไปนะน้ำผึ้งไปทั้ง1ช้อนถ้าชอบหวานก็ใส่เยอะถ้าไม่ชอบหวานก็1ช้อนชาก็พอดีเดี๋ยวเราจะลองทำน้ำอัญชันมะนาวกินกันมีน้ำผึ้งด้วยมีน้ำผึ้งนิดนึงฮะนี่เป็นเมนูหนึ่งที่อร่อยไม่รู้จบสำหรับวันหยุดที่อยู่ที่บ้านเราสามารถทำกินกันเองได้ในครอบครัวนะเพิ่มความรักความอบอุ่นโอ้สดชื่นลำดับต่อไปก็น้ำที่เราทำนี่แหละถ้าเหลือขึ้นมาในวันหยุดเนี่ยเราก็เอากลับไปทำวุ้นกันค่ะแล้วก็เอาน้ำที่เหลือเมื่อกี้นี้ที่ทำน้ำนะมาทำวุ้นนะฮะโดยอัตราส่วนก็คือใช้น้ำดอกอัญชันเนี่ยประมาณ 200-300 ซีซีกับผงวุ้นนี่นะฮะ1ช้อนชาเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันใส่หน่อยครับเดี๋ยวมันจะช่วยคนนะฮะ1ช้อนชาเหรอคะหรือใส่หมดเลยมั้ยคะทั้งหมดนี้เลยทั้งหมดเนี่ยคือ1ช้อนชานะครับใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยไปค่อยๆใส่เพราะว่าถ้าเดี๋ยวมันจะกลับเป็นก้อนนะฮะแล้วค่อยๆเติมถ้าข้นเกินไปแล้วก็เติมน้ำเท่านั้นเองอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการให้วุ้นเราแข็งมากๆแล้วก็ใส่มากกว่า1ช้อนชาสำหรับ300ซีซีนะฮะแต่ถ้าเอาวุ้นอ่อนๆ นี่ก็น้อยกว่า1ช้อนชาในน้ำ300ซีซีแล้วแต่ปริมาณต้องดูข้างซองที่เราซื้อผงวุ้นมานะฮะเพราะบางทีผงวุ้นเนี่ยเขาความเข้มข้นต่ำมันก็จะวุ้นก็จะนิ่มกว่าอย่าไปซื้อของถูกๆนะ20-30บาทเนี่ยมันวุ้นมันไม่มีวุ้นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เขาไม่ได้ใช้วุ้นที่มาจากสาหร่ายเอาวุ้นนี่จากกระดูกวัวกระดูกควายผสมไปเยอะแต่ไม่เป็นไรยังไงก็อร่อยอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอย่าซื้อของถูกกันไปนะก็จะไม่ได้ของที่มาจากน้ำทะเลนะหลังจากใส่ผงวุ้นไปแล้วเราก็เติมด้วยน้ำตาลนี่ค่ะน้ำตาลก็2ช้อนชาสำหรับ300ซีซีนี่ไม่งั้นมันจะไม่หวานนะเอาใส่ไปครึ่งหนึ่งของอันนี้ครับน้ำตาล2ช้อนชา2ช้อนชานะฮะก็ยังน้อยไปนิดนึงครับนิดนึงครับก็ประมาณนี้นะครับ2ช้อนชานะสำหรับสีที่ตวงไว้แล้วครับเมื่อกี้ตวงไว้แล้วนะฮะต่อตวงไปเรียบร้อยค่ะจมในสายตาอีกนิดนึงก็จะหมดอยู่แล้วค่ะควรจะหมดแล้วถ้าเราเป็นสีฟ้าเนี่ยถ้าเราใส่น้ำมะนาวลงไปสักพักตอนที่เดือดแล้วเนี่ยก็จะทำให้น้ำมันกลายเป็นสีม่วงทีนี้เราไม่ต้องการเป็นสีม่วงเราอยากเป็นสีฟ้าแบบนั้นค่ะแล้วก็ใช้กลิ่นฮอปมะลิน้ำมะลินี่ไม่ต้องเติมเยอะนะเติมแค่นิดเดียวเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมนิดนึงนี่กลิ่นหอมนี่ที่เป็นขวดที่ขายเป็นพวกไอ้เป็นขวดๆนะฮะอันนี้หาซื้อได้ในตลาดถูกมากขวดนึง 20-30 บาทก็เยอะแยะเลยนะฮะกลิ่นมะลินะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานเสร็จแล้วหอมขึ้นมาแล้วนี่เป็นวุ้นเป็นน้ำวุ้นขึ้นมาแล้วเราก็เอาลงมาใส่ถ้วยต่างๆที่เป็นถ้วยแม่พิมพ์ถ้วยแม่พิมพ์นะครับค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นแม่พิมพ์นะคะจริงๆก็ใช้เป็นถ้วยหรือว่าสิ่งของที่เรามีอยู่ในบ้านก็ได้เป็นรูปไหนก็ได้อันนี้เนี่ยคือถ้วยที่เราทำขนมเค้กทั้งหลายค่ะนมถ้วยนมถ้วยนมเค้กอะไรที่เนี่ยอะไรก็ได้ที่เราอยู่ในห้องครัวเราเป็นแม่พิมพ์มันแม่พิมพ์ได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงไปในแม่พิมพ์นะฮะก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นครับหลังจากเทลงไปเนี่ยพอเริ่มเย็นเนี่ยไม่เกิน15นาทีก็จะเซตตัวเป็นวุ้นเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราอยากจะได้สีม่วงนะฮะเราก็เอาน้ำเนี่ยผสมมะนาวแล้วก็เหมือนกับที่เราทำน้ำดื่มเนี่ยก็จะได้เป็นสีม่วงเป็นวุ้นสีม่วงอย่างนี้ครับยากไหมครับน้องต้นอ้อไม่ยากเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณหมอคะมันจะมีข้างล่างนี่มีกะทิด้วยก็จะพอเราทำอันนี้เสร็จใช่เราก็เทครึ่งเดียวแล้วเราก็เอาน้ำกะทิเราใส่วุ้นแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็เทราดไปบนมันก็จะเป็น2ชั้นอย่างที่เห็นเนี่ยสวยมากก็ต้องทำให้กะทิเดือดๆด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ผงวุ้นเข้าไปวุ้นนิดหนึ่งครับเหมือนกับเราทำน้ำวุ้นนี่นะฮะครับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุก็คือเราอยากจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กินอาหารและสารจากดอกอัญชันเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพมันจะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องตั้งแต่มะเร็งหลอดเลือดแล้วพวกสมองพิการสมองตีบตันนะแล้วโดยเฉพาะสายตาเนี่ยที่เรามีพวกรานสายตาลอกหรือวุ้นเสื่อมนี้จะทำให้สายตาเราแย่ลงดอกอัญชันนี่จะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมันขยายตัวแล้วทำให้สารเหล่านั้นเนี่ยพาไปถึงปลายเส้นประสาทเหล่านั้นได้มันก็เกี่ยวข้องกับสมองสายตาหัวใจเบาหวานซึ่งพวกเราคนไทยนี่เป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยตั้งแต่45ขึ้นไปเนี่ยสายตาเริ่มไปหมดนะพ่อเดี๋ยวนี้ชอบอย่างนี้ครับชอบแบบนี้คือไม่ได้กินนะคะเล่นแท็บเล็ตไลน์จนสายตาไปหมดแล้วสมาร์ทโฟนเราก็จะมาใช้อัญชันนี้ทั้งทำเป็นเครื่องดื่มทำเป็นวุ้นก็ได้แต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงคืออย่ากินทุกวันเพราะถ้ากินมากๆเนี่ยเลือดมันก็จะ
เคลื่อนที่เร็วเลือดก็จะจางเลือดก็จะไม่เข้มข้นก็จะไม่คนที่เลือดออกง่ายทำไตฟันเลือดหยุดช้านี่ก็อย่าไปกินเยอะเพราะว่าทำให้เลือดหยุดช้าจะเป็นอันตรายก็กินสักอาทิตย์ละ2วันพอละอย่ากินทุกวันนะแล้วก็ไปกินอย่างอื่นบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะฝากผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเพราะวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็นำเคล็ดลับดีๆที่หมอพรเทพนะคะเอามาฝากด้วยทั้งน้ำอัญชันเพื่อสุขภาพแล้วก็มีวุ้นอัญชันด้วยนะคะบำรุงทั้งเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นระบบสายตาระบบหัวใจนะคะจะได้แข็งแรงตลอดไปด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์วุฒิคุณดร.นายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์มากๆค่ะขอบคุณค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องเฟย์น้ำอัญชันสำหรับบำรุงสายตาน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านสามารถนำกลับไปลองทำได้นะคะได้ค่ะครูฝนทำง่ายมากเลยค่ะน้องเฟย์คะนอกจากเงื่อนไขต่างๆที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นแล้วก็ยังมีอีกสิ่งนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยและถูกพูดถึงกันบ่อยๆนั่นก็คืออิทธิพลของสื่อนั่นเองค่ะโดยเฉพาะสื่อโฆษณาที่มีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนั่นเองค่ะมีผลต่อการพัฒนายังไงบ้างเหรอคะเพราะว่าในวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองแล้วก็ชอบศึกษาอะไรใหม่ๆจึงทำให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อโฆษณาได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นยาลดความอ้วนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะน้องเฟย์เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักใช้คำโฆษณาโอ้อวดเกินจริงจึงทำให้วัยรุ่นบางคนนั้นตกเป็นเหยื่อได้น้องเฟย์และน้องๆทางบ้านจะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะคะก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเฟย์จะคิดและพิจารณาให้ดีก่อนนำไปใช้ค่ะดีมากเลยค่ะน้องเฟย์เอาละค่ะในวันนี้ครูฝนและน้องเฟย์ก็นำความรู้มาฝากน้องๆทางบ้านกันเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะคะและในครั้งต่อไปครูฝนและน้องเฟย์จะพาไปเรียนรู้และได้ประสบการณ์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูฝนและน้องเฟย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย